หน้าฝนนี้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคปอดควรจะออกกำลังกายยังไงดีก่อนอื่นเท้าความนะครับการออกกำลังกายสำหรับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนไข้ที่เป็นโรคปอดและทางเดินหายใจการออกกำลังกายที่ดีคือมีการขยับของกล้ามเนื้อและมีการเผาผลาญนะฮะเป้าหมายสุดท้ายของเราคือเพิ่มกิจกรรมของแต่ละวันเพื่อให้สมรรถภาพปอดหัวใจกล้ามเนื้อและหลอดเลือดดีขึ้นงั้นก่อนจะไปถึงเป้านั้นเนี่ยเราต้องพยายามทำให้คนไข้เนี่ยมีความทนทานต่อการออกกำลังกายที่ดีนะฮะขอไม่พูดถึงข้อดีของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดนะฮะแต่จะย้ำเลยนะฮะคนที่ไม่ออกกำลังกายโดยเฉพาะในคนไข้โรคปอดจะทำให้หนึ่งสมรรถภาพปอดแย่ลงตามการเวลาสมรรถภาพหัวใจกล้ามเนื้อแย่ลงกล้ามเนื้อจะรีบมากขึ้นนะฮะสุขภาพจิตความมั่นใจในตัวเองการเผาผลาญแย่ลงตามการเวลาดังนั้นประโยชน์ของการออกกำลังกายเนี่ยเหนือกว่าหรือเท่ากับการรักษาด้วยยานะคนไข้ที่เป็นโรคปอดตั้งแต่ระยะ2 3 4เนี่ยการออกกำลังกายการทำกายภาพปอดมีความสำคัญมากนะฮะวันนี้ขอแนะนำนะฮะสำหรับคนไข้ที่คิดว่าสมรรถภาพไม่ค่อยดีมากเดินมากก็เหนื่อยนะฮะอันนี้วันนี้ทำกันบ้านมาสำหรับประชากรกลุ่มนี้นะครับก็คือการบริหารกล้ามเนื้อช่วงล่างหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้ากล้ามเนื้อช่วงล่างของเราดีแข็งแรงกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเนี่ยจะทำให้ภาระของปอดลดลงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราขึ้นบันไดถ้าคนไข้กล้ามเนื้อรีบช่วงล่างนะฮะขาไม่ค่อยมีแรงพวกนี้เวลาขึ้นบันไดไงฮะปอดก็จะออกแรงมากเป็นพิเศษก็จะเหนื่อยง่ายในทางตรงกันข้ามคนไข้ที่กล้ามเนื้อขาดีกล้ามเนื้อสะโพกดีเป็นมัดมัดนะฮะเวลาขึ้นบันไดเป็นไงฮะภาระก็จะแบ่งไปที่กล้ามเนื้อพวกนี้ปอดก็จะลดภาระลงก็จะเหนื่อยยากกว่าดังนั้นคนไข้พวกนี้เราจะรณรงค์ให้ออกกำลังกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อช่วงล่างนะฮะหน้าฝนนี้ถ้าออกไปไม่ได้ก็ลองดูนะครับวิดีโอที่ผมเอามาดีนะฮะใช้ได้เลยฮะนั่งบนเก้าอี้ดูทีวีดูละครแล้วลองบริหารกล้ามเนื้อดูนะครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ครับการออกกำลังกายส้นเท้าข้อเท้านะฮะก็ยกส้นก็ครับทำอย่างนี้นะครับคือทำให้กล้ามเนื้อขาล่างแข็งแรงทำอย่างนี้สัก10ครั้งค้างไว้นิดนึง1 2 3แล้วก็เอาลง1 2 3เอาลงเห็นมั้ยฮะอันต่อไปก็คือยกส้นเท้านะฮะก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะฮะยกขึ้นกระดูกข้อเท้ายกขึ้นค้างไว้1 2 3เอาลงขึ้น1 2 3เอาลงนะฮะทำอย่างนี้สัก10ครั้งขึ้น1 2 3เอาลงอันต่อไปก็คือการยกยกขานะฮะโดยอาจจะมีถุงทรายรัดที่ข้อเท้าได้นะฮะถ้ามียกขาขึ้นเหยียดตรงค้าง1 2 3ยกขาขึ้นเหยียดตรง1 2 3นะฮะจะทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงสลับข้างกันไปนะครับ10ครั้งอันต่อไปคือยกขาขึ้นพยายามเอาเข่าให้ใกล้หน้าอกให้มากที่สุดถ้าทำได้ค้างไว้1 2 3ยกขึ้นค้างไว้1 2 3ต่อไปคือถ้าเป็นผ้ายางได้ก็มารัดจะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงก็คือกางออกนะครับกางออกแต่ละข้างค้างไว้1 2 3แล้วเข้ากางออกค้างไว้1 2 3แล้วเข้าสลับข้างกันไปนะครับค้างไว้1 2 3ทำข้างละ10นะครับอันต่อไปคือกล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับก็ถ้าเป็นมีสายยางก็เอามานะครับดึงออกค้างไว้1 2 3ดึงออกค้างไว้1 2 3ทำอย่างนี้ประมาณ10ทีนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับคนที่น่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปรู้สึกไม่ดีนะครับว่าเราไปว่ายน้ำไปวิ่งเหมือนคนอื่นไม่ได้คุณลุงคุณป้าที่มีโรคปอดผมว่าเริ่มจากการบริหารกล้ามเนื้อช่วงล่างให้มันแข็งแรงก่อนพอเราฟิตเราค่อยๆสเต็ปต่อไปเดี๋ยววิดีโอหน้าๆผมจะเอามาให้ดูว่าพอเรายกระดับแล้วสเต็ปต่อไปเราควรจะทำไงบ้างอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะครับก็เป็นบ้านที่ผมชอบไม่ใช่ของผมนะครับเป็นบ้านของคุณป้าคนนึงก็ล้อมรอบด้วยสวนนะฮะเอามาให้ดู
ขอให้โชคดีนะครับสุดสัปดาห์นี้สวัสดีครับ